อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะฮัลลัลบัยอ์วะฮัรรอมัรริบาวะอัซซะนะบิลฮัรบิลิมันยะตะอามะลุบิรริบาวะยุรบิศศอดะกาติวะยัมฮักอรริบาอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมوبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحونSidang Jumat yang saya hormati sekalian, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat yang mulia ini dengan kita takutkan kepada Allah di mana sahaja kita berada. Nah, di siang hari dan juga di malam hari, di depan orang dan juga di belakang orang, di tempat yang kita bersembunyi dan juga di tempat yang kita berterus terang. Wahai muslimin yang saya hormati sekalian, saya diminta daripada pihak iBank yang supaya kecek tentang bahayanya riba. Maka saya nak guna, nak minta guna bahasa Thai kerana dia akan sebar dalam website hak bank, kemudian untuk jadi faedah kepada saudara-saudara Islam kita yang mungkin tak faham bahasa Melayu. Pinong muslimin timikir kap, Islam pen sasana ti sumbun bae. Islam pen sasana ti krob khum kan damran chivit nai thuk dan. Allah Ta'ala dai klao, a'udzu billahi minash shaitanir rajim.اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا และในวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของเจ้าสมบูรณ์แล้วและเราได้ประทานซึ่งเนมัตต่างๆอย่างเต็มเปี่ยมแก่สู่เจ้าทั้งหลายและเราได้ยินยอมที่จะให้ศาสนาอิสลามเป็นแนวทางดำเนินชีวิตแก่สู่เจ้าเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเราจะเป็นมุสลิมเฉพาะในมัสยิดไม่ได้เราจะเป็นมุสลิมเฉพาะแค่การละหมาดห้าเวลานั่นก็มีถูกอีกเช่นกันแต่อิสลามคือแนวทางและระบบการดำเนินชีวิตของเราทุกลมหายใจอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสอีกในองค์การหนึ่งว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานุดคุลูฟิสซิลมิกาฟฟะวะลาตัตตะบิอูคุตวาติชัยฏอนอินนะฮูละกุมอะดูมมุบินโอ้ศรัทธาชนทั้งหลายจงเข้าในศาสนาอิสลามของเราเนี่ยอย่างสมบูรณ์เถิดทุกด้านของชีวิตทุกมิติการดำเนินชีวิตจงใช้อิสลามเป็นแนวทางเถิดและจงอย่าเจริญรอยตามลู่ทางของชัยฏอนแท้จริงมันคือศัตรูตัวฉกาจของสู่เจ้าทั้งหลายพี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงกล่าวถึงริบาหลายองค์การด้วยกันหนึ่งในนั้นคืออัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลลซีนยะกูลูนัรริบาลายะกูมูนอิลลากะมายะกูมุลลซียะตะคับบะตุฮุชชัยฏอนมินัลมัสذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ف
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون สูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์275พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงตรัสในอายะห์ข้างต้นว่าพระองค์ทรงอนุมัติการซื้อขายทรงทำให้การซื้อขายนั้นเป็นที่ฮาลาลและทรงห้ามปรามซึ่งการยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยริบาผู้ใดที่คำตักเตือนเรื่องนี้ถึงแก่เขาแล้วเขาก็หยุดยั้งเขาก็กลับตัวกลับใจขอยุติการยุ่งเกี่ยวกับริบาทั้งปวงแน่แท้สำหรับเขาแล้วซึ่งการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการงานของเขาก็จะกลับไปหาพระองค์แต่ผู้ใดที่ยังฝ่าฝืนเมื่อก่อนเราอาจจะไม่รู้ว่าริบาเนี่ยไม่ได้เมื่อก่อนเราอาจจะเคยกู้เงินจากสหกรณ์ครูหรือกบข.หรือสถาบันการเงินใดๆก็แล้วแต่ที่มีดอกเบี้ยแต่ณวันนี้เราได้เรียนแล้วณวันนี้มีโต๊ะครูมาบอกแล้วณวันนี้มีผู้รู้มาสอนแล้วว่าอิสลามห้ามการยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยแต่เขายังดื้อดึงเขายังดื้อรั้นที่จะอยู่ในวัฏจักรของดอกเบี้ยแล้วไซอัลลอฮฺตาลาทรงสัญญาแก่เขาว่าและสำหรับพวกเขาเหล่านั้นก็คือเขาจะเป็นชาวนรกซอฮาบุนนาร์ที่พำนักของเขาในวันอาคิเราะห์คือนรกเพราะฉะนั้นพี่น้องจะมีเกียรติครับทุกคนเข้าใจว่าทุกคนนี่ไม่อยากจะไปทำสิ่งที่นำตัวเองสู่ความพิโรธของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีได้กล่าวถึงพยันตรายของริบามีว่ากอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิจตานิบูอัสซะบะอะอัลมุบิกาตวะอักลุอัรริบาเราะวาฮุลบุคอรีวะมุสลิมจงหลีกห่างมหันตภัย7อย่างซึ่งนำมาซึ่งความพิโรธจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา7อย่างนี้ในสังคมใดที่มันมีอย่างแพร่หลายแล้วความพิโรธบาลาภัยพิบัติจากอัลลอฮ์จะลงมายังสังคมนั้นชุมชนนั้นอย่างเร่งด่วนทันทีทันใดหนึ่งในนั้นนบีบอกว่าอัคลุรริบะการกินดอกเบี้ยการมุอามะลาตการยุ่งเกี่ยวการทำธุรกรรมการเงินที่มีดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องครับพี่น้องมุสลิมีนครับผมขอยกหะดีษหนึ่งนะซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงความหายนะของริบาที่จะนำมาสู่เจ้าของของมันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลดิรฮามุริบันยะกูลูฮุรรอญูลูوهو يعلم أشد عند الله من ست وثلاثين زنية رواه الترمذي หนึ่งดิรฮัมหนึ่งบาทที่ชายคนหนึ่งเนี่ยได้มาด้วยริบาได้มาด้วยการกินดอกเบี้ยทั้งที่เขารู้ว่าสิ่งนี้ดอกเบี้ยนี้อัลลอฮฺตะอาลาทรงห้ามเขาก็ยังกินมันมีความใหญ่หลวงมีความผิดมหันต์ณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าการซินาถึง36ครั้งด้วยกันอาจจะมีบางคนบอกว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับมันเกินไปหรือเปล่าอุลามะได้มาอธิบายว่าการกินริบาเนี่ยการที่เราเนี่ย
ป็นคนปล่อยเงินกู้เนี่ยทำให้ไม่ใช่เฉพาะคนที่มากู้เงินเท่านั้นที่ต้องเป็นตกเป็นทาสของเราแต่อาจจะรวมถึงครอบครัวญาติพี่น้องของเขาอาจจะเป็นตลอดชีวิตโดยซ้ำไปบางคนกู้เงินเนี่ยนะซื้อบ้าน 2-3 ล้านเนี่ยแต่ต้องแบ่งภาระถึง 5-6 ล้านเพราะเป็นการกู้ระยะยาวถามว่าเนี่ยการที่เราเป็นเจ้าทุนเจ้าของเงินเรบานั้นเป็นนายทุนนั้นเราได้สร้างความเดือดร้อนแก่คนคนนั้นเนี่ยหลายสิบปีด้วยกันซึ่งอาจจะต่างกับการซินานะซึ่งครั้งเดียวก็จบแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราเล่นๆหรือว่าเห็นการซินาเป็นบาปได้ที่น้อยๆไม่ใช่แต่กำลังจะบอกว่าถ้าสองสิ่งนี้เนี่ยมาเทียบกันแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้ความหนักไปยังบาปของการกินดอกเบี้ยมากกว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ 2-3 อายะห์ข้างต้นรวมกับหะดีษ 2-3 บทที่ผ่านมาเนี่ยคงเป็นแน่ที่เพียงพอแก่เราแล้วในฐานะศรัทธาชนว่าเราไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยเราไม่ควรที่จะไปดื้อดึงเพราะการดื้อดึงต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามนั้นโดยเฉพาะในเรื่องดอกเบี้ยอัลลอฮ์ตะอาลาทรงประกาศสงครามกับเขาผู้นั้นกับสถาบันการเงินเหล่านั้นอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมฟะอินลัมตะฟะลูฟะซะนูบิฮาร์บิมมินัลลอฮิวะรอซูลิฮวะอินตุบตุมฟะละกุมรุอูซุอัมวาลิกุมลาตะซลิมูนวะลาตุซลามูนและถ้าหากเจ้าเนี่ยนะได้ยินคำห้ามของเราแล้วก็ยังดื้อรั้นเพราะฉะนั้นจงรับการประกาศสงครามจากอัลลอฮ์และรอซูลเถิดมาชาอัลลอฮ์สถาบันการเงินหน้าไหนครับที่จะกล้ารับการประกาศสงครามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีนายทุนคนไหนครับที่กล้าที่จะรับคำท้าการประกาศสงครามจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกพี่น้องมุสลิมที่มีแก่ทั้งหลายอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เช่นกันยัมฮักุลลอฮุรริบาวะยุรบิสซอดะกอตวัลลอฮุลายุฮิบบุกุลลกัฟฟารินอะซีมอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยทรงพิโรธในการยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยอย่าคิดว่าการที่เราปล่อยเงินกู้เป็นเจ้าหนี้ของเขาโดยที่เราเอาดอกเบี้ยจากลูกหนี้ของเราแล้วก็ร่ำรวยจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่าคิดว่ามันจะเป็นการสร้างความมั่งคั่งแก่เราครับพี่น้องแต่กลับในทางตรงกันข้ามมันอาจจะนำมาซึ่งความหายนะแก่เราต่อเราตาลว่าพระองค์ทรงพิโรธเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิโรธของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าหากแม้นอาจจะไม่โดนคนที่เป็นเจ้าของเงินกู้รุ่นพ่อแต่อาจมันก็ไม่วายที่จะมาโดนรุ่นลูกต่อไปหรือไม่โดนรุ่นลูกก็ยังไม่ปลอดภัยสำหรับรุ่นที่3ก็คือรุ่นหลานท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นอยากฝากนะพี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติในวันนี้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงห้ามอย่างเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นบ่าวผู้ศรัทธาขอน้อมรับคำบัญชาของอัลลอฮฺตะอาลาให้ทรงหลีกเลี่ยงห่างไกลจากเรบะด้วยและก็สุดท้ายนี้นะขอฝากตัวผมเองและก็พี่น้องผมในเกียรติในวันนี้ว่าอย่าลืมว่าอัลริบะนะดอกเบี้ยทั้งหลายมันไม่ใช่แค่ทำให้คนคนหนึ่งนะต้องประสบกับความพินาศแต่นะอาจจะสังคมทั้งหมดหรือนะโลกทั้งโลกนะซึ่งเราเคยได้ยินข่าวว่านะเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีสถาบันการเงินธนาคารนะหลายแห่งหลายร้อยแห่งในยุโรปนะที่ปล่อยเงินกู้เนี่ยที่เกือบจะล้มละลายแล้วก็ต้องปิดตัวลงไปฉะนั้นอยากฝากว่านั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงห้ามและเชื่อเถิดครับพี่น้องว่าสิ่งที่อัลลอฮฺทรงห้ามนั้นมันไม่มีความดีในตัวของมันเลยในอินชาอัลลอฮ์ในบทที่2ในคุตบะห์ที่2จะขอคุยเรื่องชนิดชิ้นต่างๆของเรบาในอิสลาม
บารักัลลอฮุลีวะลักุมฟิลกุรอานิลอะซีมวะนาฟะอานีวะอิยากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวัซซิกริลฮะกีมวะตะกับบะละมินนีวะมินกุมติลาวะตะฮ์อินนะฮูฮุวัสซะมีอุลอะลีมلا إله إلا الله لا إله اللهم إني أسألك رضاك ونجاك سخطك والنار اللهم إني أخبها الأمر الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلموبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون พี่น้องผู้ศรัทธาที่มีเกียรติครับขอเชิญชวนตัวข้าพเจ้าเองและก็พี่น้องทั้งหลายสู่การเคารพภักดีและยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจงเป็นบ่าวของพระองค์ที่เป็นมุสลิมที่เป็นมุสลิมและอย่าตายเว้นแต่ในสภาพที่เราเป็นมุสลิมหมายความว่าเราต้องอยู่ในอิสลามตลอด24ชั่วโมงพี่น้องที่มีเกียรติครับขอเป็นการต่อจากคุตบะห์แรกเนี่ยก่อนที่จะเข้าในประเภทของริบาอีกนิดหนึ่งมีหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งถึงมหันตภัยของริบาเนี่ยซึ่งไม่ใช่โดนแค่เฉพาะผู้ขอกู้หรือว่าผู้ปล่อยกู้แต่มันยังมีคนที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนหะดีษบทนั้นก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษหนึ่งลาอะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه رواه مسلم ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงสาปแช่งคนที่ปล่อยเงินกู้เจ้าของเงินกู้ทั้งหลายนายทุนทั้งหลายนายธนาคารทั้งหลายที่ปล่อยเงินกู้แล้วก็กินดอกเบี้ยและก็คนที่ไปเป็นผู้ขอกู้ไปขอเนี่ยอยากได้บ้านเนี่ยหลัง 2-3 ล้านก็ไปทำสินเชื่อกู้ทั้งที่รู้ว่ามันมีดอกเบี้ยอยู่นะก็ยังกู้อยู่โดนเหมือนกันไม่เฉพาะแค่นั้นวะกาตีบะฮูคนที่เป็นพนักงานที่เขียนเป็นพนักงานที่เขียนสัญญาเงินกู้อุลามะบางท่านได้รวมถึงพลที่เป็นผู้ค้ำประกันเช่นกันเพราะเขาต้องมีลายเซ็นอยู่ในสัญญาเงินกู้เหมือนกันอัลลอฮฺแล้วก็พยานอีก2คน 4-5 คนครับพี่น้องที่ต้องโดนละนัดจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถ้าหากว่าคนที่ค้ำประกันเงินกู้ของเราเนี่ยเป็นบิดามารดาของเราแล้วครับพี่น้องถ้าหากว่าเรานี่เพิ่งได้ทำงานใหม่ๆเนี่ยอยากจะซื้อบ้านแต่เงินเดือนของเราเนี่ยไม่พอธนาคารไม่อนุมัติต้องไปขอให้พ่อที่เป็นข้าราชการเนี่ยเป็นผู้อำนวยการเนี่ยช่วยเป็นผู้ค้ำประกันแล้วครับพี่น้องไม่เท่ากับว่าเรานี่ได้ดึงพ่อของเราเนี่ยต้องมารับการสาปแช่งจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมเราด้วยหรือไปเอาโฉนดที่ดินของแม่เนี่ยที่เป็นชื่อของแม่เนี่ยมาค้ำประกันเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้เงินที่มีดอกเบี้ยเนี่ยซึ่งการกู้เงินซื้อบ้านเนี่ยไม่ใช่ปี2ปีครับพี่น้องแต่เป็นการกู้ระยะยาวถึง20หรือ30ปีเราจะต้องทนอยู่ในสภาพการสาปแช่งจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะนานถึงขนาดนั้นเชียวหรือฉะนั้นขอฝากพี่น้องผู้ศรัทธาว่าใครที่พลาดพลั้งไปแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาบอกแล้วในประตูแห่งการกลับตัวนั้นเปิดเสมอ24ชั่วโมงเขาสามารถที่จะถอยหลังแล้วก็อาจจะทำการรีไฟแนนซ์
กับสถาบันการเงินที่เป็นแบบอิสลามธนาคารอิสลามสหกรณ์อิบนุอัฟฟานสหกรณ์บีนามีอีกหลายแห่งด้วยกันที่พร้อมที่จะเปิดประตูต้อนรับผู้ที่ต้องการที่จะกู้เงินซื้อนะบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นจะบอกว่าเราเนี่ยพ่อจำเป็นครับอาจารย์ผมขอตอบว่าความจำเป็นนั้นหมดไปแล้วครับพี่น้องคำตอบที่จะบอกว่าจำเป็นเนี่ยมันหมดยุคแล้วเพราะว่าสมัยเราณวินาทีนี้มีสถาบันการเงินแบบอิสลามที่เปิดให้บริการแก่เราพี่น้องครับด้วยเวลาอันจำกัดขออนุญาตเข้าสู่ประเด็นอีกนิดนึงก็คือเรื่องของประเภทของริบาในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงริบาอีกหนึ่งประเภทซึ่งบางคนอาจจะละเลยก็คือริบาอันนะซีอะห์อันนะซีอะห์ก็คือการริบาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษที่ว่าอัซซะฮับบิซซะฮับซะวาอันบิซะวาอินวัลฟิดดะตุบิลฟิดดะติซะวาอันบิซะวาอินหะดีษนี้ยาวนะผมขอนะยกบทสุดท้ายของหะดีษฟะอิซักตะลฟัตฮาซิฮิลอัสนาฟฟะบีอูไคฟะชิตุมอิซากานายะดันบิยะดินรวาฮุลบุคอรีวะมุสลิมทองกับทองแลกทองกับทองเนี่ยทำได้ถ้าหากว่ามีเงื่อนไขก็คือซาวาอันบิซาวาเอ็นก็คือต้องมีความเท่าเทียมกันในเรื่องของปริมาณและราคาเช่นเมื่อเราเนี่ยอยากจะได้ทองนะภรรยาของเราเนี่ยมีทองใช้แล้วปีที่แล้วมาปีนี้เนี่ยนะพอถึงใกล้วันรอยอีดิลฟิตรีเนี่ยก็อยากจะได้ทองเส้นใหม่แต่กำลังทรัพย์อาจจะไม่เอื้อก็เลยขอนะเอาทองเก่าไปแลกกับทองใหม่อิสลามเนี่ยอนุญาตให้ทำได้แต่โดยวิธีการให้ขายทองเก่าแล้วก็เอาเงินที่ได้เนี่ยเพิ่มเงินอีก 1,000-2,000 เพื่อไปซื้อทองใหม่อย่าแลกนะเอาทองเก่าไปแลกทองใหม่แล้วก็นะเจ้าของร้านบอกว่าต้องเพิ่มอีก1,000นะน้องเราก็ให้อีก1,000นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านี่คืออีกหนึ่งในประเภทของริบาที่เป็นที่ต้องห้ามเพราะฉะนั้นอยากฝากนะแก่สามีทั้งหลายนี่ต้องนำเรื่องนี้ไปบอกภรรยาสุดที่รักด้วยว่าบางทีเราอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับริบาโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้จะขายทองเนี่ยนะก็ขายให้เสร็จก่อนอย่าไปแลกเลยขายให้ได้เงินนะทองเส้นเก่าร้านให้17,000อ้าวโอเคบาทหนึ่งนะบาทละ17,000เส้นเก่าแต่จะซื้อเส้นใหม่บาทละ18,000เราก็รับก่อน17,000เนี่ยนะรับให้เสร็จก่อนแล้วก็ควักกระเป๋าเอาใบพันอีก1 ใบเนี่ยเพิ่มเพื่อซื้อทองใหม่เพื่อจะได้นะทองที่เราอยากได้นั่นคือวิธีที่อิสลามเนี่ยอิสลามเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากแต่ว่าขอทำให้ถูกกับหลักการเท่านั้นครับพี่น้องง่ายๆพี่น้องครับอีกประเภทหนึ่งที่ผมคิดว่าเราอาจจะยุ่งเกี่ยวกับริบาเนี่ยโดยที่ไม่รู้ตัวก็เป็นได้ก็คือเรื่องของการซื้อทองด้วยเงินผ่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำชับในหะดีษช่วงท้ายนี่ที่ผมบอกแล้วฟะอิซักตะลฟัตฮาซิฮิลอัสนาฟเมื่อท่านนี่จะทำการแลกเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้นี่แปลเป็นคนละชนิดกันทองกับเงินเป็นคนละชนิดกันได้ทองก็เป็นทองเงินก็เป็นเงินคนละชนิดกันนบีว่าทำได้อิซากานายะดันบิยะดินก็คือเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเสร็จสิ้นในมัจลิสเดียวกันยะดันบิยะดินก็คือต้องเสร็จในมัจลิสการซื้อขายการแลกเปลี่ยนนั้นโดยไม่มีอะไรติดค้างทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นอุลามะห์นะหลายท่านจะว่าเป็นญุมฮูรก็ได้ที่มีทัศนะว่าห้ามมีให้มีการซื้อขายทองแบบผ่อนชำระ
พราะนั่นคืออีกหนึ่งในประตูริบาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามไว้ผมขอยกหะดีษนะบิลาลอิบนอบีรบาห์นะรอฎิยัลลอฮุอันฮุครั้งหนึ่งท่านนบีเห็นบิลาลเนี่ยได้ถือนะตะมารอินทิพาลัมที่มีมูลค่าสูงเกรด A อัจวะนี่เป็นอินทผลัมเกรด A ซึ่งปัจจุบันราคา 1,000 บาทต่อกิโลนบีเห็นท่านบิลาลนี่แน่ถืออัจวะมาเนี่ยก็เลยถามท่านบิลาลท่านได้มาอย่างไรพอนบีรู้ว่าบิลาลเป็นคนที่ยากจนยากไร้นะเป็นคงไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อธรรมะเกรด A แบบนี้บิลาลตอบว่าโอ้ท่านนบีฉันนี่มีอินทผลัมเกรด B เกรด C เนี่ยหลายกิโลก็เลยอยากจะกินเกรด A บ้างก็เอาเนี่ยตามาร์เกรด C เนี่ยไปแลกกับตามาร์เกรด A ท่านแลกยังไงเขาบิลาลตอบว่าเอาตามาร์เกรด C นี่3กิโลไปแลกกับตามาร์เกรด A 1กิโลฉันก็ได้มานี่แหละนบีก็เลยตอบว่าซาลิกะไอนุรริบานั่นคือริบาโอบิลาลท่านกำลังยุ่งเกี่ยวกับริบาละตะฟะลูทีหลังเนี่ยจงอย่าทำเช่นนั้นเด็ดขาดแล้วก็ท่านนบีก็สอนว่าถ้าเจ้าเนี่ยอยากจะกินเนี่ยตามาร์เกรด A เนี่ยกิโลละพันเนี่ยก็ให้เอาตามาร์เกรด C เนี่ยไปขายก่อนตามาร์เกรด C อาจจะกิโลละร้อยเนี่ยก็ไปขาย10กิโลได้ 1,000 มาแล้วก็ค่อยไปซื้อตามาร์ที่กิโลละพันก็เป็นที่ถูกต้องในอิสลามแล้วพี่น้องครับขออภัยนะที่จริงยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องคุยเรื่องของริบานะแต่ด้วยเวลาอันจำกัดขอนะขอฝากในวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนว่านั่นคือสิ่งที่อิสลามได้สอนว่าขอให้เราพี่น้องทั้งหลายเนี่ยนะในฐานะมุสลิมที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ขอให้ดำรงไว้นะอยู่ในคัลลอของอิสลามในทุกด้านของชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเนี่ยการเงินเงินเป็นสิ่งที่ล่อใจใครทุกใครใครก็อยากรวยบางคนอยากรวยทางลัดก็เลยนะทำสิ่งที่อิสลามได้ห้ามขอฝากว่าโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้มาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้มาเนี่ยจะต้องถูกถามต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าท่านได้มาเช่นไรและท่านใช้จ่ายมันได้ในทางใดซุมมาลาตุสอะลุนนะยอมาอิซินอานินนะอีมและสู่เจ้าทั้งหลายจะถูกถามทุกนิมัตที่เราได้ประทานแก่เจ้าบนโลกดุนยาก่อนที่ท่านจะไปนรกไปสวรรค์นี่ท่านต้องตอบคำถามให้แล้วเสร็จก่อนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอยากฝากว่าเราอาจจะไม่ใช่คนร่ำรวยอาจจะเป็นคนที่พอมีพอกินแต่จงภูมิใจเถิดครับพี่น้องจงชูโคต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเถิดครับพี่น้องแน่ที่เราได้นะอยู่ในคัลลอของอิสลามถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนที่รวยล้นฟ้าก็ตามอยากฝากช่วงนี้ในช่วงท้ายอีกครั้งหนึ่งว่าโอ้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราแน่อยู่ดุนยาเฉพาะแน่เป็นแค่ทางผ่านเป็นแค่สะพานที่เราจะก้าวไปสู่อาคิเราะห์วะลัลอาคิเราะตุค็อยรุลละกะมินัลอูลาแน่ซูเราะห์อัลอาลาเราอ่านในสละหมาดวิเตอร์ทุกคืนแน่และอาคิเราะห์นั้นประเสริฐกว่าดีกว่าดุนยาแน่ซึ่งมันมีช่วงเวลาอันชั่วขณะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นขอแน่ฝากในวันนี้ว่าจงพิจารณาตัวเองจงมาไต่ตองว่าตัวเองเนี่ยเราเนี่ยยังอยู่นอกกรอบของอิสลามในด้านใดบ้างยังใช้ชีวิตแบบไม่ใช่อิสลามเนี่ยในเรื่องใดบ้างและจงรีบกลับสู่คัลลอของอิสลามโดยเร็วจงกลับไปหาชะรีอะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งจะนำมาซึ่งความผาสุกแก่เราในโลกนี้และก็โลกหน้าและก็อย่าลืมว่าคนที่ทำให้เรารู้จักอิสลามณวันนี้คนที่ท่องนะทุ่มเททั้งแรงกายทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างในชีวิตของท่านเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้จักอิสลามเพื่อให้อิสลามมาถึงเราในวันนี้คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นจงเรียนศึกษาแนวทางของท่าน
จงศึกษาและก็นำแนวทางของท่านมาเป็นแนวทางชีวิตของเราเถิดและในวันนี้ขอเชิญชวนให้พี่น้องศ็อลาวาตแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มาอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลละซีนอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมมะอิซซัลอิสลามวัลมุสลิมีนوأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلى رأسهم اليهود الصهنية الحاكدين اللهم ارحم ضعفاء المسلمين من الرجال والنساء والولدان في فلسطين اللهم ارحمهم في سوريا اللهم ارحمهم في مصر اللهم ارحمهم في كل مكاناللهم يا ناصر اللهم يا قوي اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين الذين يقاتلون في سبيلك اللهم انصرهم في كل مكان اللهم أعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأمواتإنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وحلالا اللهم إنا نعوذ بك من الربا والزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطنربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركمواشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون